ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่น้องโดนปลดสำหรับตัวแป้งเองแป้งขอเป็นหนึ่งในกำลังใจดีกว่าค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวน้องนางงามเองหรือว่าตัวพี่พีดีเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของแต่ละคนซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเบื้องหลังของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรเราก็ขอส่งกำลังใจละกันค่ะก็สำหรับน้องนางงามถ้ายังมีไฟยังอยากจะไปต่อเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ไปเจอกันที่บนเวทีมิสแกรนด์ค่ะนางอยากฝากถึงสาวๆที่อยากมาตามล่าความฝันอยากเป็นนางงามในเวทีมิสแกรนด์ค่ะให้มาสมัครกันกับเวทีต่างๆได้เลยใช่ค่ะก็อยากจะขอฝากถึงน้องๆนะคะที่ตอนนี้มีความฝันอยากจะเป็นนางงามแต่บางคนบอกว่าอาจจะยังไม่กล้ากับการที่จะมาประกวดลองทำเลยค่ะถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าคุณได้เปิดโอกาสแล้วก็ได้ออกจากเซฟโซนของตัวเองอย่างแป้งค่ะต้องบอกว่าแป้งก็เป็นคนนึงที่เป็นมือใหม่มากๆกับการประกวดนางงามแค่เราลองทำกล้าคิดและทำเลยเราจะไม่เสียดายกับโอกาสที่เราได้รับมันค่ะฝากด้อมอีกครั้งหนึ่งคุณโอเคค่ะก็ยังไงฝากด้อมนะคะฝากด้อมแป้งขวัญด้วยสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะที่ IG PANGKHWAN.PK ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะก็แป้งขวัญทิชาโทรัตหรือว่าจะติดตามผลงานต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจมิสแกรนด์ขอนแก่นค่ะยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะI'm gonna make you mine.